นางเฟเดริก้าโมเกรินีซึ่งเป็นผู้แทนระดับสูงของสหภาพยุโรปด้านการต่างประเทศและนโยบายความมั่นคงและรองประธานกรรมธิการยุโรปเข้าเยี่ยมคาระวะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาและการประชุมที่เกี่ยวข้อง นายกรัฐมนตรีขอให้สหภาพยุโรปเชื่อมั่นต่อสถานการณ์การเมืองของไทยที่รัฐบาลมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมประชาธิปไตยในการปกครองประเทศรวมทั้งยินดีที่ไทยและสหภาพยุโรปมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันมากขึ้นเป็นโอกาสที่ดีที่ทั้งสองฝ่ายจะกระชับความร่วมมือในมิติต่างๆให้มากขึ้นตามลำดับและพร้อมสารต่อนโยบายที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน ขณะที่ผู้แทนระดับสูงของสหภาพยุโรปก็แสดงความยินดีกับไทยที่ประสบความสำเร็จในการจัดการเลือกตั้งทั่วไปเชื่อว่าตอกจากนี้จะเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาการเมืองในประเทศไทยและสหภาพยุโรปมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเสมอมาทางด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ส่วนด้านเศรษฐกิจค่ะทั้งสองฝ่ายต่างสนับสนุนให้มีการรื้อฟื้นการเจรจา FTA ระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปและระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรปรวมถึงพร้อมให้มีการลงนามในร่างความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือรอบด้านเพื่อให้เกิดการขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างกันในอนาคตซึ่งอาจจะมีการปรับแก้ในร่างความตกลงอีกเล็กน้อยเพราะสหภาพยุโรปเล็งเห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของเศรษฐกิจไทยซึ่งให้ ความสำคัญกับการสนับสนุนการลงทุนของนักลงทุนยุโรปในประเทศไทย